สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผม วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องหมอผีในตอนผีตายทั้งกลมเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางซีรีส์มาสปอยทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ PPTV หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังกันต้องขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับใครอยากได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือ2ในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปเพื่อติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือ2ได้เลยนะครับแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองหมอผีในตอนผีตายทั้งกลมเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่หมอผีคนนึงที่เขากำลังทำการสะกดวิญญาณและแปะยันไว้กับต้นไม้ต้นนึงขณะนั้นเองเสกชายหนุ่มที่ขับรถมาคนเดียวที่กำลังนั่งฟังวิทยุอยู่แต่ว่าก็ไม่ยอมเปิดเพลงสักทีเขารำคาญดีเจที่กำลังพูดอยู่จึงเอื้อมือไปหยิบซีดีเพื่อมาเปิดเพลงฟังแต่ซีดีมันกลับตกลงไปจากเบาะซึ่งเขาก็พยายามเอื้อมเก็บแต่เมื่อเขานั่งเงยหน้าขึ้นมาก็เจอกับหญิงสาวที่มายืนขวางหน้ารถเขาจึงทำให้เขานั้นหักหลบไม่ทันและรถก็พุ่งชนเข้าต้นไม้เข้าจนเสกนั้นสลบไปหลังจากนั้นก็มีกู้ภัยมาพาเสกไปโรงพยาบาลเรื่องราวตัดมาที่กลุ่มเพื่อนของเขาอย่างอาคมแล้วก็รัติการที่พวกเขากำลังนั่งคุยกันและถามว่าตอนนี้เสกอยู่ไหนขณะนั้นเองเสกก็โทรเข้ามาพอดีเมื่อรัติการรับสายก็พบว่าคนที่โทรเข้ามาคือโรงพยาบาลเธอจึงรีบไปที่โรงพยาบาลพอรู้ว่าเสกประสบอุบัติเหตุซึ่งตัวของอาคมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเสกเพราะปกติเสกนั้นเป็นคนขับรถระวังมากขณะนั้นเองคุณหมอก็ออกมาแล้วบอกว่าตามร่างกายของเสกพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่าต้องสแกนสมองดูอีกทีว่ามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าอาคมจึงถามไปว่าจะเข้าเยี่ยมได้เมื่อไรคุณหมอจึงบอกว่าพรุ่งนี้ก็เข้าเยี่ยมได้แล้วเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาเมื่อเสกนั้นฟื้นขึ้นเขาก็ได้เจอกับหญิงสาวคนนั้นที่มายืนขวางหน้ารถเขาซึ่งเธอคือดวงวิญญาณที่มาหลอกหลอนเสกนั้นตกใจกลัวเป็นอย่างมากและเธอก็เอื้อมมือมาจับที่แขนของเสกแต่นั่นกลับเป็นแขนของนางพยาบาลที่เธอนั้นพาตำรวจเข้ามาด้วยซึ่งเสกก็ให้การกับตำรวจไปว่าเขานั่งขับรถชนคนแต่ตำรวจก็บอกไปว่าเขาไปดูที่เกิดเหตุแล้วตรงนั้นไม่มีใครเลยตำรวจจึงคิดว่าเสกเมาหรือเปล่าแต่นางพยาบาลก็บอกไปว่าตรวจแล้วไม่เจอแอลกอฮอล์ในเลือดหลังจากนั้นอาคมรัติการก็ได้มาเยี่ยมเสกและได้เจอกับพวกตำรวจที่เดินสวนออกไปเขาจึงถามไปว่าอาการของเสกเป็นอย่างไรบ้างตำรวจจึงเล่าให้ฟังว่าเสกยืนยันว่าเขานั่งขับรถชนแต่พวกตำรวจก็ไม่เจอคู่กรณีของเสกเลยเรื่องราวตัดกลับมาในห้องของเสกซึ่งขณะนั้นนางพยาบาลก็กำลังปรับน้ำเกลือให้กับเสกอยู่แต่เมื่อเสกหันมาเขากลับพบว่านางพยาบาลนั้นหายไปแต่กลับมีดวงวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นมาปรากฏขึ้นอีกแล้วเขานั้นตะโกนเสียงดังออกมาจากห้องจนทำให้อาคมและรัติการต้องรีบเข้าไปซึ่งเหมือนว่าเสกนั้นเห็นภาพหลอนเพราะคนที่เขาเห็นอยู่ก็คือนางพยาบาลคนเดิมที่ยืนอยู่ตรงนี้เสกจึงเล่าให้รัติการแล้วก็อาคมฟังว่าเขานั้นเห็นวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นและยังยืนยันว่าเขานั้นขับรถชนเธอทั้งสองคนจึงไปที่เกิดเหตุเพื่อให้รัติการนั้นสัมผัสดวงวิญญาณของเธอแต่รัติการกลับสัมผัสอะไรไม่ได้เลยทางอาคมและรัติการจึงได้นัดเจอกับท่านรองเพื่อต้องการจะถามเกี่ยวกับคดีที่มีรถมาประสบอุบัติเหตุตรงนั้นตรงที่เสกนั้นพึ่งชนมาเมื่อคืนท่านรองจึงบอกไปว่าตรงโค้งนั้นมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งเขาคิดว่าทางอาคมและรัติการคงได้เจอกับเรื่องเฮี้ยนๆเข้าให้แล้วซึ่งรัติการก็บอกไปว่าแม้ว่าเสกจะยืนยันแบบนั้นแต่เธอกลับสัมผัสอะไรไม่ได้เลยท่านรองจึงบอกไปว่าแฟ้มคดีนี่ถ้าใช้เสร็จเมื่อไหร่ก็ให้รีบเอามาคืนเขาก็แล้วกันหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เอาแฟ้มคดีของคนที่มาประสบอุบัติเหตุตรงนี้เอามากางดูส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนรอดชีวิตและคนเหล่านั้นก็จะเป็นพวกนักโทษหนีคดีหรือไม่ก็พวกค้ายาเสพติดแต่มีเคสหนึ่งที่น่าสนใจคืออุบัติเหตุครั้งแรกที่เคยเกิดขึ้นตรงนี้สามีภรรยาคู่หนึ่งที่มีชื่อว่าโก้และอุ้มซึ่งภรรยาของเขากำลังท้องและเสียชีวิตไปส่วนโก้นั้นรอดมาได้รัติการจะคิดว่าจะถ่ายรูปพวกนี้ไปให้เสกดูเผื่อเขาจะจำได้ว่าวิญญาณที่เสกนั้นเห็นนั้นคือใครหลังจากนั้น
เรื่องราวก็ตัดกลับมาที่เซกซึ่งวิญญาณของหญิงสาวยังคงมาปรากฏตัวให้เซกได้เห็นแล้วก็มาจับที่ขาของเซกซึ่งเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากจนถึงกับล่วงลงมาจากเตียงและวิญญาณหญิงสาวคนนั้นก็หายไปเมื่อเซกลืมตาขึ้นมาก็ได้เจอกับราชการแล้วก็อาคมที่มาเรียกให้เซนั้นกลับคืนสติซึ่งทุกคนก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมวิญญาณหญิงสาวต้องมาตามตัวของเซกด้วยนี่เมื่อเซกไม่ได้เป็นคนทำร้ายเธอราชการซึ่งเอารูปคดีพวกนั้นมาให้กับเซกได้ดูว่ามีคนที่เซกนั้นเจอบ้างหรือเปล่าเซกจึงบอกว่าคนนี้เลยซึ่งนั่นก็คือหญิงสาวที่มีชื่อว่าอุ้มนั่นเองอาคมจึงถามไปว่าและปกติเวลาที่เธอนั้นมาปรากฏตัวลักษณะท่าทางของเธอเป็นยังไงเซกจึงบอกว่าเหมือนว่าเธออยากจะให้เขาช่วยอาคมจึงบอกว่างั้นเซกต้องพยายามติดต่อกับเธอจะได้รู้ว่าเธอนั้นต้องการอะไรเซกจึงบอกว่าจะให้เขาติดต่อกับดวงวิญญาณเนี่ยนะเขาไม่เอาด้วยหรอกอาคมจึงคิดว่าเขาต้องไปเจอกับโก้สามีของอุ้มเพื่อจะสืบอะไรได้บ้างหลังจากนั้นทั้งสองคนรัฐการกับอาคมก็ได้เดินทางไปที่ทำงานของโก้ซึ่งโกก็ยอมให้เข้าพบแต่เขานั้นไม่อยากเล่าเรื่องของภรรยาของเขาอีกแล้วเพราะเขานั้นบอกว่าเขานั้นเสียใจและยังคงทำใจไม่ได้และเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ตำรวจฟังไปหมดแล้วด้วยอาคมจึงแกล้งทำเป็นว่าเขานั้นยังเป็นตำรวจอยู่และบอกว่าเขาต้องการรู้เรื่องนี้ละเอียดเพราะเขาเพิ่งรับคดีนี้มาดูแลโกจึงยอมเล่าให้ฟังและอาคมก็กำลังอัดเสียงอยู่ด้วยเขาบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่ภรรยาของเขาอย่างอุ้มกำลังปวดท้องคลอดเขาจึงพาเธอขับรถออกไปแต่จู่ๆก็ประสบอุบัติเหตุจนทำให้เธอนั้นเสียชีวิตเพราะว่าเมื่อเขานั้นฟื้นขึ้นมาหลังจากหมดสติไปก็พบว่าเธอนั้นเสียไปแล้วซึ่งโก้ก็ทำหน้าทางเหมือนจะร้องไห้แต่นั่นเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นขณะนั้นเองโทรศัพท์ของโก้ก็มีคนโทรเข้ามาซึ่งเขานั้นตั้งรูปโปรไฟล์เป็นหญิงสาวคนอื่นราชการนั้นสังเกตได้ว่าการที่โก้นั้นทำแบบนี้มันแปลกมากๆโก้จึงขอตัวไปรับสายที่ด้านนอกซึ่งขณะนั้นเองอาคมก็ได้แอบติดเครื่องดักฟังไว้ที่โต๊ะทำงานของโก้ด้วยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินออกมาจากที่ทำงานซึ่งรัติการก็บอกไปว่าโก้นั้นมีพิรุธเยอะมากๆทั้งการแต่งตัวของเขาที่ดูเหมือนจะไม่ไว้อาลัยเอาซะเลยและรูปโปรไฟล์โทรศัพท์ผู้หญิงคนอื่นอีกด้วยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็กลับขึ้นมาบนรถซึ่งตัวของอาคมก็ได้เอาหูฟังที่เขานั้นดักฟังเอาไว้ให้กับรัติการเพื่อทั้งสองคนจะได้ฟังว่าโก้นั้นมีอะไรหรือเปล่าซึ่งโก้เขาก็ทำท่าร้อนใจและโทรไปหาใครบางคนคนที่เขานั่งคุยด้วยคืออาจารย์คนหนึ่งที่เคยมาทำพิธีผนึกวิญญาณของอุ้มไว้กับสถานที่ที่เธอนั้นเสียชีวิตโก้จึงถามไปว่าที่อาจารย์นั้นผนึกวิญญาณของเธอเอาไว้มันใช้ได้ผลจริงๆใช่ไหมเพราะว่าวันนี้มีตำรวจมาถามถึงเรื่องของอุ้มอีกแล้วซึ่งอาจารย์ก็ถามไปว่าโก้ยังใส่สร้อยคอที่เขานั้นให้อยู่หรือเปล่าซึ่งเขาก็บอกว่ายังใส่อยู่และเขาก็เชื่อใจอาจารย์คิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากนั้นราชการกับอาคมก็ได้ย้อนกลับไปที่ต้นไม้ต้นนั้นที่เสนาขับรถชนทั้งสองคนนั้นพยายามหายันที่สะกดวิญญาณของอุ้มแต่ก็หาไม่เจอเลยราชการก็ไม่สามารถสัมผัสถึงดวงวิญญาณของอุ้มได้อีกด้วยทั้งสองคนจึงกลับมาหาเสกและบอกว่าเสกต้องเป็นคนติดต่อกับดวงวิญญาณของอุ้มเสกจึงบอกว่าทำไมไม่ให้ราชการนั้นติดต่อล่ะเธอมีสัมผัสพิเศษนะรัติการจึงบอกว่ามันก็เหมือนคลื่นวิทยุนั่นแหละเธอไม่สามารถจูนติดกับวิญญาณของอุ้มได้แต่เสกนั้นจูนติดเสกจึงเป็นคนต้องติดต่อกับดวงวิญญาณของอุ้มเองซึ่งเสกเขาก็ร้อนใจเพราะว่าเขาไม่อยากเจอกับดวงวิญญาณของอุ้มอีกแล้วเรื่องราวตักละมาที่อาคมและรัติการทั้งสองคนนั้นกลับมาที่ออฟฟิศท่านรองได้โทรมาหาอาคมและถามว่าอาคมอยู่ที่ออฟฟิศหรือเปล่าเขามีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องราวตักละมาที่เสกซึ่งณตอนนี้วิญญาณของอุ้มก็ได้มาปรากฏตัวให้เสกได้เห็นอีกแล้วเสกจึงถามไปว่าอุ้มมีเรื่องต้องการให้เขานั้นช่วยใช่ไหมซึ่งอุ้มก็พยักหน้าหลังจากนั้นอุ้มก็ร้องไห้ออกมาน้ำตาของเธอนั้นกลายเป็นสายเลือดและวิญญาณของเธอก็ได้ล่องลอยเข้าไปที่ด้านของเสกเรื่องราวตัดมาที่ท่านรองที่เขานั้นเดินทางมาหาอาคมแล้วก็รัติการซึ่งเขาก็มาถามถึงอาการของเสกและเรื่องคดีอาคมจึงบอกไปว่าเขาพยายามสืบและคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับโก้ซึ่งดูแล้วมันไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุเขาจึงอยากรื้อสำนวนคดีนี้ใหม่ซึ่งท่านรองก็ยินดีเรื่องราวตัดมาที่โรงพยาบาลซึ่งณตอนนี้เสกได้หายตัวไปจากโรงพยาบาลแล้วและเขาก็มาฟื้นที่ข้างถนนตรงจุดที่เขานั่งขับรถชนต้นไม้ซึ่งอุ้มนั้นพาเสกนั้นมาที่นี่และวิญญาณของเธอก็หายไปเสก
ขาจึงพยายามหายันที่สะกดวิญญาณของอุ้มอยู่จนเขาได้เจอว่ามันนั้นติดอยู่ที่ต้นไม้เขาจึงเอื้อมือไปดึงมันออกจากต้นไม้ต้นนี้และเอามันไปเผาทิ้งซะเรื่องดาวตัดไปที่โก้ที่เขานั้นพากิ๊กของเขานั้นขึ้นรถมาด้วยและกำลังจะไปเที่ยวกันแต่จู่ๆโก้ก็จอดที่ข้างถนนและเขาจู่จีกับกิ๊กของเขาที่เธอนั้นหาสถานที่ท่องเที่ยวไปเที่ยวไม่ได้สักทีเขาจึงลงโทษเธอหลังจากนั้นโก้ขับรถออกไปและจับมือของเธอแน่นและเมื่อเขานั้นหันมาที่เธอกลับพบว่าจู่ๆหญิงสาวคนนี้กลับกลายเป็นใบหน้าของอุ้มเขานั้นตกใจเป็นอย่างมากจนทำให้เขานั้นขับรถหักเข้าข้างทางซึ่งรถก็ไปชนกับต้นไม้ต้นเดิมที่เขานั้นเคยขับรถประสบอุบัติเหตุในอดีตวิญญาณของอุ้มเธอก็ออกมายืนดูโก้ที่กำลังจะเสียชีวิตไปด้วยเรื่องราวจะย้อนไปในวันเกิดเหตุวันนั้นโก้กำลังจะขับรถพาอุ้มไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลและขณะที่เขากลัวว่าอุ้มจะอึดอัดเขาจึงปลดสายเบลไว้กับอุ้มแต่เมื่อเขานั่งเงยหน้าขึ้นมาก็มีรถสวนเข้ามาพอดีจึงทำให้เขานั่งหักรถเข้าข้างทางซึ่งเมื่อเขานั่งตื่นขึ้นเขาก็พยายามปลุกอุ้มซึ่งอุ้มก็ยังไม่ได้เสียชีวิตไปนะตอนนั้นและเมื่อเขารู้ว่าเธอยังรอดอยู่เขาจึงจัดการเธอด้วยมือของเขาเองและเขาก็แกล้งทำเป็นว่าเขาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันเรื่องราวตักกับมาณปัจจุบันหลังจากที่อุ้มได้จัดการโก้เสร็จเรียบร้อยเธอก็มาขอบคุณเสกและพาเสกกลับมาที่โรงพยาบาลและเธอก็กลับไปเฝ้าตรงต้นไม้ต้นนั้นเพื่อทำหน้าที่กำจัดคนชั่วต่อไปและเรื่องราวหมอผีในตอนผีตายทั้งกลมก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้พล็อตเรื่องก็คล้ายๆกับพวกซีรีส์ไทยหนังไทยทั่วไปนะครับแต่ตัวหนังเนี่ยก็ไม่ได้บอกสาเหตุที่โก้นั้นทำแบบนั้นสิ่งที่ผมนึกคิดก็คือโก้เขาแอบมีกิ๊กนะครับผมก็คือหญิงสาวคนนั้นเองซึ่งโก้อาจจะไม่ได้รักอุ้มจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะดูแลอุ้มและลูกด้วยเขาจึงหวังจะจัดการเธอซึ่งนี่คือสาเหตุที่ผมพอจะนึกออกนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยไม่ได้พูดถึงทรัพย์สมบัติของอุ้มอะไรเลยเป็นพล็อตเรื่องที่เดาไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับฟังคลิปสปอยในคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมติดตามนะครับหมอผีในคลิปหน้าเป็นการสปอยตอนจบแล้วนะครับผมเรื่องเราจะจบแบบไหนและปมที่เขาเนี่ยทิ้งไว้ตาม EP ต่างๆจะมาสรุปใน EP นี้เลยหรือเปล่าต้องมารอลุ้นไปด้วยกันนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมนะครับง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฉันเข้าใจว่าเธอต้องการจะไปไม่มีสิทธิ์ที่คิดจะรั้งเธอไว้ไม่รู้ทำไมเหตุผลที่เธอต้องไปแต่ว่าใจของฉันมันต้องการTo on to one